ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวและเหตุการณ์ความสยองที่เกิดขึ้นในวันสงกรานต์ในวันที่11 12 13ทั้ง3เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอุบัติเหตุเดียวกันจึงทำให้มีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันอยู่เหตุการณ์ที่1เป็นเรื่องราวของต้าหนุ่มจอมเจ้าชู้ที่พยายามบอกเลิกแฟนสาวเพื่อกลับไปหาความสุขในแบบที่ผู้ชายต้องการแต่ไม่ว่าจะบอกเลิกเท่าไหร่ส้มแฟนสาวของเขาก็ไม่ยอมเลิกกับเขาสักทีและทุกครั้งที่บอกเลิกเธอก็มักจะขู่เขาเสมอว่าถ้าเลิกกันหนูจะฆ่าตัวตายแต่ตาก็ไม่สนใจในสิ่งที่ส้มพูดสักเท่าไหร่พอส้มก็แค่ขู่เขาเท่านั้นในคืนนั้นตาจึงออกมาเที่ยวเล่นเหมือนทุกครั้งเขาใช้สารเสพติดและเที่ยวเล่นอย่างสนุกสนานในระหว่างนั้นส้มก็คอยสร้างภาพและส่งวิดีโอหรือถ่ายภาพในการทำร้ายตัวเองมาให้ดูอยู่เรื่อยๆเพื่อเรียกร้องความสนใจจากต้าหลังจากที่ต้าเที่ยวเล่นจนสมใจแล้วเขาก็กลับไปที่ห้องส้มก็เอาแต่พูดคำเดิมๆว่าหนูไม่เลิกหนูไม่เลิกจนทำให้ต้ารำคาญอยากจะออกไปจากตรงนี้ในตอนที่ต้ากำลังจะออกไปนั้นส้มก็ขู่เขาอีกครั้งว่าถ้าพี่ไปหนูจะฆ่าตัวตายนะตาก็เลยพลางปากพูดออกไปว่าพูดอยู่นั่นแหละไม่เห็นทำสักทีในตอนนั้นจู่ๆส้มก็ไปนั่งอยู่ที่ระเบียงห้องเธอหันมาเรียกตาอีกครั้งเมื่อตาหันไปมองก็ต้องตกใจแล้วส้มก็กระโดดลงไปต่อหน้าต่อตาเขาตาตกใจมากรีบวิ่งไปดูอย่างรวดเร็วพร้อมกับสีหน้าที่หวาดกลัวในตอนที่กำลังช็อกอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงส้มนั่งร้องไห้อยู่ในห้องทำเอาต้าถึงกับงงวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากนั้นเขาก็พบว่าส้มทำร้ายตัวเองซ้ำไปซ้ำมาแล้วเอาแต่พูดว่ากูไม่เลิกและตาก็โดนผีส้มตามหลอกหลอนไปทุกที่แต่ความจริงแล้วนั้นตาแค่หลอนไปเองเท่านั้นจนกระทั่งเขาพบว่าส้มทำร้ายตัวเองอยู่ในห้องน้ำทำให้เขาสับสนว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงกันแน่ในขณะที่ตากำลังนั่งกังวลอยู่ว่าจะทำยังไงต่อดีส้มก็ฟื้นขึ้นมาฉุดกระชากลากเขาเอาไว้ด้วยความที่ต้าหวาดกลัวจึงใช้มีดทำร้ายส้มจนเสียชีวิตแกล้งตายดีนักได้ตายจริงๆเลยไหมล่ะส้มเอ้ยหลังจากนั้นตาก็เริ่มสติแตกและจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบพอได้สติก็นำร่างของส้มใส่กระเป๋าขึ้นรถขับออกไปข้างนอกเพื่อนำศพไปทิ้งในระหว่างนั้นเขาก็โดนผีส้มหลอกคอยรังควานอยู่เรื่อยๆและเอาแต่พูดว่าหนูไม่เลิกสุดท้ายแล้วตาก็หลับในจนทำให้เกิดอุบัติเหตุเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งที่โรงพยาบาลส้มก็ยังคงตามเขาไปทุกที่ต้าพยายามวิ่งหนีส้มแต่ไม่ว่าเขาจะหนีไปไหนเธอก็หาเขาจนเจอตาเดินออกมาจากห้องแต่แปลกมากที่โรงพยาบาลนี้ไม่มีใครเลยไม่มีหมอไม่มีพยาบาลมีแต่ผีส้มที่คอยตามหลอกหลอนไปทุกที่ตาวิ่งหนีไปเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่ห้องดับจิตส้มพยายามเข้ามาหาตาเพื่อบอกให้ตารู้ว่าที่เธอตายไปก็เพราะเขานี่แหละเป็นคนทำร้ายเธอตาบอกขอโทษส้มจากนั้นสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นศพหนึ่งทำไมหน้าตามันคุ้นๆกันนะใช่แล้วนั่นคือศพของเขานั่นเองมีหน้าล่ะตอนที่เขาฟื้นขึ้นมาเขามองไม่เห็นใครเลยไม่เห็นหมอไม่เห็นพยาบาลเพราะเขาอยู่ในโลกของคนตายนั่นเองความจริงแล้วตาได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่อุบัติเหตุในครั้งนั้นสุดท้ายแล้วส้มก็ได้อยู่กับตาสมใจเหตุการณ์ที่2เป็นเรื่องราวของแก๊งนักศึกษาที่เป็นเพื่อนรักกันมากซึ่งประกอบไปด้วยเด่นมดเก่งและอาร์ตพวกเขากำลังถ่ายทำหนังสั้นเพื่อทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์เช้าวันต่อมาในระหว่างที่พวกเขากำลังเดินทางไปทำงานที่คณะระหว่างทางมดหนึ่งหนุ่มในนั้นก็ต้องหยุดเดินเพราะเขาเจอกับนิ้งสาวที่ตัวเองแอบชอบได้แต่มองแต่ไม่กล้าจีบต่อมาเด่นก็ได้มานั่งตัดต่อคลิปที่พวกเขาถ่ายทำไปเมื่อวานจนเจอกับคลิปหนึ่งซึ่งมันแปลกมากๆจึงเรียกให้มดมาดูเขาบอกว่าในคลิปมดไม่มีเงาหัวเพื่อนๆก็เห็นว่าเป็นเรื่องตลกคิดว่าเป็นแค่มุมกล้องเท่านั้นมีก็แต่อาร์ตที่ชอบเรื่องผีลี้ลับเขาพูดขึ้นมาว่านี่มันเป็นลางนะเว้ยจริงๆนะไอ้มดเงาหัวมึงหายอ่ะเขาว่าจะมีอันเป็นไปนะเว้ยมดที่ไม่เชื่อก็ตบหัวเพื่อนไปหนึ่งทีหาว่าอาร์ตแช่งเขาให้ตายซะอย่างนั้นกลางดึกคืนนั้นหลังจากทำโปรเจกต์เสร็จพวกเขาก็เดินกลับบ้านเหมือนทุกวัน แต่วันนี้เขาดันมาเจอนิ้งยืนด้อมๆมองๆอยู่ที่หน้าปากซอยคนเดียวเพื่อนๆเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่มดจะได้เข้าไปพูดคุยกับเธอมดจึงเดินเข้าไปและถามว่านี่มันก็ดึกมากแล้วทำไมมายืนอยู่คนเดียวล่ะนิ้งตอบเขาไปว่าก็มันมืดแล้วนะสิเราถึงไม่กล้าเดินเข้าไปไงเรากลัวผีมอไซค์ก็ไม่มีแล้วด้วยมดจึงอาสาไปส่งเพราะยังไงบ้านพวกเขาก็อยู่ท้ายซอยอยู่แล้วหลังจากเดินไปสักพักบรรยากาศก็อบอวลไปด้วยความรักเพื่อนๆต่างพากันยิ้มกุ้มกลิ่มแต่แล้วบรรยากาศก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาเห็นว่ามีใครบางคนกำลังเดินตรงเข้ามาแถมยังไม่มีหัวอีกด้วยพวกเพื่อนๆของมดจึงพากันหวาดกลัวแล้วก็หาเรื่องหนีไปจากตรงนั้นซะดื้อๆทิ้งให้มดกับนิ้งอยู่ด้วยกันแค่สองคนมดทำใจกล้ายืนสู้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่มันไม่ได้มีอะไรเลยก็แค่คุณตาคนหนึ่งที่กำลังพาหลานไปหาหมอเท่านั้นคุณตาถามมดว่าข้างหน้ายังมีรถสองแถวเหลือบ้างไหมมดก็เลยแนะนำว่าให้คุณตาลองเดินไปดูนะครับเพื่อมีสัก 2-3 คันจากนั้นมดก็ยิ้มดีใจที่เขาดูเป็นสุภาพบุรุษในสายตาของนิ้งเช้าวันต่อมามดเดินหน้าจีบนิ้งเต็มที่เขาตื่นแต่เช้าไปที่ร้านดอกไม้เพื่อซื้อดอกไม้และนำมันไปมอบให้กับเธอมดตรงไปขึ้นรถเมล์สายเดียวกับที่นิ้งนั่งในระหว่างที่เขากำลังเดินไปหาเธอนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นรถเมล์เบรกกระทันหันเพราะมีอุบัติเหตุข้างหน้าทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำเรื่องราวตัดกลับมาที่บ้านอาร์ตได้นั่งดูรายการผีที่เขาชอบซึ่งในรายการก็พูดถึงวิญญาณที่มีห่วงเวลาที่ตายไปแล้ววิญญาณก็จะกลับมาที่บ้านภายใน3-7 วันในตอนนั้นก็ดันมีหมาหอนขึ้นมาซะอย่างนั้นทำเอาอาร์ตถึงกับขนลุกเลยทีเดียวจากนั้นก็มีคนมาเคาะประตูบ้านและคนนั้นก็เป็นมดนั่นเองเพื่อนๆต่างพากันตกใจถามมดว่าไปโดนอะไรมาวะมดเองในตอนนั้นเขาก็ดูจะมึนๆงงๆจำอะไรไม่ค่อยได้เพื่อนๆจึงให้มดไปล้างหน้าล้างตาซะก่อนจากนั้นโทรศัพท์ของเด่นก็ดังขึ้นเป็นเบอร์ของมดที่โทรเข้ามาตำรวจบอกว่ามดได้เสียชีวิตไปแล้วในตอนนั้นก็มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อเช้าทำให้ทั้ง3 คนถึงกับสั่นกลัวคิดว่าเพื่อนของเขาตายไปแล้วแต่ไม่รู้ตัวแน่ๆทั้ง3 คนจึงตัดสินใจออกไปข้างนอกรอจนกว่าจะเช้าหวังว่าวิญญาณของมดจะไม่อยู่แล้วจากนั้นพวกเขาก็กลับเข้าไปในบ้านในตอนเช้าเพื่อดูว่าเพื่อนของเขาไปหรือยังปรากฏว่ามดไม่ได้อยู่ในห้องแล้วพวกเขาจึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ในระหว่างที่กำลังนั่งรับพรอยู่นั้นจู่ๆมดก็โผล่มาร่วมใส่บาตรทำเอาเพื่อนๆถึงกับตกใจอาร์ตจึงคิดว่าที่มดมันกลับมาต้องมีเรื่องที่ค้างคาใจแน่ๆพวกเราต้องช่วยมันนะเว้ยมันจะได้ไปผุดไปเกิดสักทีในคืนนั้นทั้ง3 คนก็กลับมาที่บ้านอีกครั้งไฟก็ดันมาดับได้ตรงจังหวะพอดีเพื่อนได้นำของมาคืนมดเพราะคิดว่าพวกเขาคงจะติดค้างบางอย่างอยู่อาร์ตได้นำหนังผู้ใหญ่ที่ยืมไปมาคืนส่วนเก่งนำเงิน 1,000 บาทมาคืนให้จะมีก็แต่เด่นคนเดียวที่ไม่เคยยืมอะไรของมดไปจากนั้นไฟก็ติดมดหายไปเพื่อนๆพากันดีใจยกใหญ่แต่ก็พากันดีใจเก้อเพราะมดแค่เดินขึ้นบ้านไปเท่านั้นและนี่ก็เป็นอีก1 คืนที่พวกเขาไม่ได้กลับไปนอนที่บ้านในตอนนั้นอาจก็นึกขึ้นมาได้ว่าเด่นมีเรื่องติดค้างกับมดเพราะเด่นไม่ได้ไปงานบวชของมดนั่นเองอาจจึงคิดว่าเด่นควรจะบวชให้มดในตอนนั้นเด่นจึงตัดสินใจบวชและกลับไปที่บ้านในตอนเช้าเพื่อไปดูว่ามดยังอยู่หรือเปล่าเมื่อพวกเขาเข้าไปดูในห้องก็พบว่ามดหายไปแล้วทั้ง3 คนจึงตัดสินใจนอนพักผ่อนเพราะอดหลับอดนอนมาหลายคืนแล้วหลังจากพักผ่อนเอาแรงเรียบร้อยพวกเขาก็กำลังจะออกจากบ้านเพื่อไปส่งเด่นที่วัดพอเปิดประตูบ้านก็ถึงกับตกใจเพราะมดปรากฏตัวอยู่ตรงหน้ามดโกรธมากที่เพื่อนๆทำอะไรไม่บอกเขาโดยเฉพาะเด่นงานบวชเขาก็ไม่ยอมไปแถมบวชยังไม่บอกเขาอีกมดจึงตัดขาดความเป็นเพื่อนกับทุกคนจากนั้นไฟก็ดับทุกคนตกใจกลัวเป็นอย่างมากรีบวิ่งหนีไปหลบคนละทิศละทางคิดว่ามดแผงอิทธิฤทธิ์เขาซะแล้วเก่งและอาร์ตเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำส่วนพระเด่นนั้นเข้าไปหลบในห้องนอนมดตามเด่นไปจากนั้นก็พังประตูเข้าไปในห้องเพื่อไปเก็บของทำเอาเด่นถึงกับงงว่ามันทำอะไรของมันวะในตอนที่มดกำลังจะไปความทรงจำของเขาก็กลับมา เขาจำได้ว่าวันนั้นเขาซื้อดอกไม้เพื่อจะไปสารภาพกับนิ้งแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นซะก่อนอาร์ตกับเก่งที่แอบอยู่ก็ออกมาและบอกว่าชัดเลยนี่แหละเรื่องที่ค้างคาใจของไอ้มดมันยังไม่ได้บอกรักนิ้งเลยจากนั้นมดก็ตรงไปที่บ้านของนิ้งในตอนนั้นเขาก็เห็นนิ้งยืนอยู่หน้าบ้านพอดีมดจึงเดินเข้าไปและบอกว่าเรามีเรื่องจะสารภาพน่ะเพื่อนๆต่างก็พากันดีใจที่เรื่องนี้กำลังจะจบลงสักทีแต่เปล่าเลยเรื่องมันยังไม่จบเท่านี้และที่พีคไปกว่านั้นก็คือนิ้งตายไปแล้วตั้งแต่อุบัติเหตุในวันนั้นเธอก็มารอให้มดสารภาพรักเหมือนกันมดเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งหน้าตั้งกลับมาที่บ้านทันทีเพื่อบอกเพื่อนๆว่ากูจำได้แล้วเว้ยจำได้หมดแล้วความจริงแล้วในวันนั้นรถเมล์ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั่นก็คือนิ้งนั่นเองซึ่งมดเองก็ยังไม่ตายเหมือนที่เพื่อนๆเข้าใจกันผิดสุดท้ายแล้วคนที่มีเรื่องค้างคาใจก็คือนิ้งนั่นเองนิ้งจึงตามมดมาที่บ้านก็ไม่อยากจะคิดนะคะว่าทั้ง4คนจะรับมือยังไงต่อไปต่อกันที่เหตุการณ์ที่3เป็นเรื่องราวของเพื่อนซีแคทกับเจนทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันมากวันนี้แคทออกมาทานข้าวกับแฟนซึ่งแฟนของเธอก็พยายามชวนเธอไปเล่นน้ำสงกรานต์ในวันหยุดยาวด้วยกันแต่ด้วยความที่แคทไม่ชอบเล่นน้ำเพราะมันทั้งร้อนและเหนียวเนินหนะเธอจึงปฏิเสธเลยพูดประชดแฟนไปว่างั้นปีนี้พี่ก็ไปเล่นคนเดียวสิแต่แทนที่แฟนจะยอมเธอกลับพูดตกลงซะงั้นในตอนนั้นโทรศัพท์ของแคทก็ดังขึ้นซึ่งเจนเป็นคนโทรมาเพื่อจะชวนเธอไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่เชียงใหม่แคทที่กำลังงอนแฟนอยู่นั้นจึงรีบตอบตกลงทันทีหลังจากนั้นแคทกับเจนก็เดินทางไปเชียงใหม่ทั้งคู่เดินทางไปยังที่พักในระหว่างเดินเท้าไปที่พักป้าคนหนึ่งก็ชักชวนแคทให้ไปทำบุญสะเดาะเคราะห์เพราะตอนนี้เธอมีเจ้ากรรมนายเวรตามติดอยู่แคทก็ยืนยันว่าไม่เอาแต่เจนก็คิดว่าป้าพูดขนาดนี้ก็น่าจะเชื่อป้าสักหน่อยไหมแคทกับเจนจึงเถียงกันไปมาพอหันมาอีกทีป้าคนนั้นก็หายไปซะแล้วทั้งคู่จึงรีบตรงไปยังที่พักแต่ทางเข้ามันช่างเปลี่ยวซะเหลือเกินในตอนนั้นแฟนของแคทก็โทรเข้ามาแคทไม่ยอมรับสายเพราะกฎในการง้อของพวกเขาก็คือต้องโทรมาอย่างน้อย100ครั้งแคทก็เลยถือโอกาสถ่ายรูปในซอยเปลี่ยวโพสต์ลงให้แฟนเห็นซะเลยเพื่อเรียกร้องความสนใจจากนั้นทั้งคู่ก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานจนห่างตาของแคทเหลือบไปเห็นบางอย่างในตรอกซอยข้างๆเธอคิดว่าเธอคงเจอดีเข้าแล้วแน่ๆทั้งคู่จึงรีบพากันตรงไปยังที่พักอย่างรวดเร็วพอมาถึงที่พักโรงแรมมันก็ช่างดูน่ากลัวซะเหลือเกินพนักงานก็มีแค่2 คนเท่านั้นเจ้าของโรงแรมสุดตลกกับลูกจ้างแค่1 คนโรงแรมนี้เป็นโรงแรมระดับ0 ดาวเลยนะไม่รู้ว่าโชคร้ายหรือโชคดีที่มีลูกค้ามาจองห้องแค่1 รายเท่านั้นนั่นก็คือแคทกับเจนนั่นเองเมื่อมาถึงก็ไม่รอช้าจ่ายค่าเข้าพักไปเลยจาก 2,000 บาทไม่น่าเชื่อทำไมมันแพงอย่างนี้เนี่ยแต่พนักงานก็แสนใจดีทำตามที่แคทขอทุกอย่างจนกระทั่งภาพตัดไปที่งานศพที่วัดแห่งหนึ่งปรากฏว่าคนที่ตายนั้นก็คือเจนนั่นเองแล้วเจนคนที่อยู่กับแคทล่ะเป็นผีหรือคนกันแน่ในขณะที่พนักงานกำลังพาแคทไปยังห้องพักเธอก็หันไปพูดคุยกับเจนว่าจะไปไหนกันต่อล่ะพนักงานจึงคิดว่าแคทถามจึงตอบกลับไปว่าเดี๋ยวจะลงไปช่วยเจรับแขกครับในตอนนั้นแคทก็ถึงกับงงก็เลยบอกไปว่าเธอคุยกับเพื่อนของเธออยู่เมื่อพนักงานหันไปมองที่แคทที่กำลังพูดคุยกับความว่างเปล่าพนักงานจึงคิดว่าเขาเจอดีเข้าซะแล้วก็เลยยกมือไหว้สวดมนต์ยกใหญ่แคทเห็นแบบนั้นก็ตื่นตระหนกจึงคิดว่าที่นี่ต้องมีผีแน่ๆซึ่งในตอนนั้นเองแฟนของแคทที่อยู่งานศพเจนก็พยายามติดต่อแคทเพื่อบอกว่าเจนตายแล้วนะเมื่อทั้งสองเข้ามาในห้องแคทก็ยังคิดมากว่าที่นี่ต้องมีผีแน่ๆสายตาของเธอจึงเหลือบไปเห็นพระพุทธรูปเธอจึงคิดว่านี่แหละคือต้นเหตุที่ไหนมีพระที่นั่นต้องมีผีเธอจึงนำพระพุทธรูปลงไปคืนที่ฟอนต์จังหวะนั้นเจนที่กำลังนั่งแต่งหน้าที่กระจกอยู่เธอก็ตกใจหน้าของตัวเองและคิดว่าเห็นผีในกระจกเพราะเจนยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายไปแล้วก็เลยรีบวิ่งลงไปหาแคททำเอาพนักงานถึงกับหวาดกลัวว่าแคทคุยกับใครกันแน่ในตอนนั้นก็ทำให้ได้รู้ว่าถ้าใครสัมผัสกับพระจะมองเห็นผีแคทก็งงพนักงานก็งงผีก็ยังงงอีก ในคืนนั้นแคทก็นอนกับเจนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายไปแล้วส่วนแฟนของแคทก็พยายามติดต่อแคททุกช่องทางแต่โทรศัพท์ของเธอก็แบตหมดในตอนเช้าทั้งสองคนก็เดินมายังประตูช้างเผือกเพราะเจนได้แชทคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่ใช้ชื่อโปรไฟล์ว่าหิบช้างเผือกและที่เจนอยากมาเชียงใหม่ก็เพราะนัดเจอกับชายคนนี้นั่นเองเจนก็เลยหลอกแคทมาเป็นเพื่อนตอนนั้นแคทได้เห็นข้อความในโทรศัพท์ของเจนเธอจึงโกรธมากที่เพื่อนหลอกเธอมานัดเจอกับผู้ชายที่เชียงใหม่แคทจึงแยกตัวกลับมาก่อนระหว่างทางผู้ชายที่ใช้ชื่อว่าหิบช้างเผือกก็ได้เข้ามาทักทายแคทและบอกกับเธอว่าพี่เป็นคนที่คุยกับเจนเองน้องเจนไม่มาด้วยหรอครับแคทบอกว่าเจนก็มาด้วยนั่นแหละหนูเพิ่งแยกกับมันเมื่อกี้เองพี่ฮิปก็เลยบอกว่าพี่ไม่เห็นนะทุกครั้งที่หนูไปไหนก็ไปคนเดียวตลอดแต่เวลาที่หนูถ่ายรูปก็มักจะแท็กไปหาเจนเสมอเหมือนว่าเจนมันอยู่ด้วยในตอนนั้นโทรศัพท์ของแคทก็ดังขึ้นแคทจึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วเจนเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ก่อนมาสนามบินแท็กซี่ที่เจนนั่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตคาที่พีบอลบอกกับแคทว่าเจนตายโดยที่ไม่รู้ตัวแคทต้องพาเจนกลับมาให้ได้นะไม่อย่างนั้นเจนจะกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนซึ่งเมื่อแคทได้ฟังก็ถึงกับช็อกไปเลยเธอจึงรีบกลับไปเก็บของที่ห้องระหว่างที่กำลังลงลิฟต์ผีเจนก็โผล่มาแคทที่กลัวผีมากๆเมื่อรู้ว่าเพื่อนตายไปแล้วก็ยิ่งหวาดกลัวเข้าไปอีกแต่เจนก็ยังคงไม่รู้ตัวพูดคุยกับแคทปกติในตอนนั้นแคทก็นึกถึงคำพูดที่พี่บอลบอกเธอว่าต้องพาเจนกลับไปให้ได้นะด้วยความที่เป็นเพื่อนรักเธอจึงทิ้งความกลัวทุกอย่างไปและโผล่เข้าไปกอดเจนจากนั้นแคทก็พาเจนกลับไปส่งในที่ที่ควรจะเป็นนี่แหละค่ะความรักมิตรภาพที่เพื่อนควรจะมีให้กันมึงกลัวผีไม่ใช่หรอนี่ไงกูเป็นผีอยู่นี่ไงแต่ผีมึงกูไม่กลัวหรอกไอ้ครับก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับหนังเรื่อง11 12 13รักกันจะตายความรักก็เหมือนกับเงาแม้ว่าเราจะไปไหนก็ติดตามเราไปทุกที่เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหนังเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า